นายแสวงที่เคยมีสายสัมพันธ์พิเศษอันดีกับบ้านใหญ่บุรีรัมย์ตั้งแต่ยุคปู่ชัยชิดชอบนายเนวินและศักดิ์สยามชิดชอบจะขยายผลสอบสวนเงินบริจาคดังกล่าวของภูมิใจไทยหรือไม่ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเผือกร้อนกกต.วัดใจเลขาแสวงกล้าฟันภูมิใจไทยหรือไม่ผลพวงจากคำวินิจฉัยคดีซุกหุ้นของศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีคมนาคมอดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยเสียงเกือบเป็นเอกฉันท์ว่าศักดิ์สยามคือเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นและเป็นผู้ถือหุ้นส่วนของหอจกบุรีเจริญตัวจริงแต่ให้นายสุภวัตเกษมสุดถือหุ้นไว้ในลักษณะนอมินีที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ต้องติดตามการทำงานของคณะกรรมการปปช.ว่าจะขยายผลเอาผิดศักดิ์สยามกรณีปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จต่อจากนี้หรือไม่เท่านั้นแต่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ก็คือแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.คนปัจจุบันว่าจะสอบสวนขยายผลเอาผิดศักดิ์สยามและพรรคภูมิใจไทยในเรื่องเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยที่บริจาคโดยสุภวัตแต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้แล้วว่าเงินบริจาคดังกล่าวมีข้อพิรุธน่าสงสัยเช่นก่อนหน้านี้สุภวัตไม่เคยบริจาคเงินให้กับภูมิใจไทยเลยแต่แล้วหลังมีการเข้าซื้อขายหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญจากศักดิ์สยามก็มีการบริจาคเงินให้พรรคหลายรอบที่ดูแล้วก็พอจะเข้าใจได้ไม่ยากว่าก็น่าจะเป็นเงินของศักดิ์สยามนั่นเองอันเป็นความปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอนหนึ่งดังนี้สำหรับข้อเท็จจริงถึงการบริจาคเงินของนายสุภวัตให้กับพรรคภูมิใจไทยในระหว่างที่ผู้ถูกร้องเป็นเลขาธิการพรรคจากเอกสารของภูมิใจไทยปรากฏว่านายสุภวัตบริจาคเงินหรือทรัพย์สินประโยชน์อื่นให้พรรคในนามส่วนตัวมูลค่า 2,270,000 บาทและในปี62บริจาคในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญเงิน 4,800,000 บาทและจำนวน 6,000,000 บาทในปี65ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายหลังผู้ถูกร้องโอนหุ้นให้นายสุภวัตในปี61แล้วไม่ปรากฏว่าช่วงเวลาก่อนโอนหุ้นนายสุภวัตและห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญเคยบริจาคเงินทรัพย์สินให้แก่พรรคภูมิใจไทยหรือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใดๆกับพรรคมาก่อนประกอบกับที่นายสุภวัตเบิกความว่าก่อนที่จะได้รับโอนหุ้นไม่เคยบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยกรณีมีข้อพิรุธสงสัยว่านายสุภวัตและห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยแต่ช่วงเวลาที่ผู้ถูกร้องโอนหุ้นให้นายสุภวัตแล้วนายสุภวัตและห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญกลับบริจาคเงินและทรัพย์สินให้กับพรรคการเมืองที่ผู้ถูกร้องเป็นเลขาพรรคชัดๆแบบนี้หากแสวงบุญมีนายทะเบียนพรรคการเมืองเลขาธิการกกต.นั่งเอามือซุกหีบไม่รู้ไม่ชี้ก็อาจจะโดนวิจารณ์เอาได้นะเพราะบางฝ่ายก็พยายามมองว่านายแสวงที่เคยมีสายสัมพันธ์พิเศษอันดีกับบ้านใหญ่บุรีรัมย์ตระกูลชิดชอบตั้งแต่ยุคปู่ชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภาบิดานายเนวินและศักดิ์สยามชิดชอบจะขยายผลสอบสวนเงินบริจาคดังกล่าวของภูมิใจไทยหรือไม่และในความเป็นจริงเรื่องนี้มีการยื่นให้กกต.ตรวจสอบตั้งแต่ช่วงจะเลือกตั้งเมื่อปี66ไว้ก่อนแล้วโดยเป็นการยื่นของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่ไปยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคภูมิใจไทยเมื่อช่วงมีนาคม66ที่ชูวิทย์ขยายผลจากคำอภิปรายของฝ่ายค้านที่อภิปรายไม่ไว้วางใจศักดิ์สยามประเด็นที่ยื่นก็คืออ้างว่าเงินบริจาคดังกล่าวน่าจะมีความผิดปกติเพราะนายสุภวัตเป็นนอมินีถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นแทนนายศักดิ์สยามการที่นายสุภวัต
ยื่นบริจาคเงินเข้าพรรคภูมิใจไทยหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาจึงอาจเข้าข่ายขัดมาตรา72พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ที่ข่าวว่าการสืบสวนสอบสวนของกกต.เดินไปแบบอืดเป็นเรือเกลือล่าช้ามากในช่วงที่ผ่านมาทางอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่รับผิดชอบเรื่องนี้แค่อยู่ระหว่างการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมหลังก่อนหน้านี้เรียกตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นมาให้ข้อมูลแล้วที่ต้องจับตาก็คือหากอนุกรรมการเห็นว่าเงินบริจาคดังกล่าวเป็นนิติกรรมอำพรางไม่ใช่เงินของนายสุภวัฒน์แต่เป็นเงินของศักดิ์สยามและยึดตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาประกอบในสำนวนของอนุกกต.ทางอนุกกต.ก็ต้องทำสรุปรายงานและความเห็นส่งให้แสวงบุญมีถ้าอนุกรรมการมีความเห็นออกมาในทางลบกับศักดิ์สยามและภูมิใจไทยแล้วส่งเรื่องให้นายทะเบียนพรรคการเมืองชี้ขาดโดยหากแสวงเห็นว่าเป็นนิติกรรมอำพรางจริงและเข้าข่ายแจ้งเท็จกับกกต.ก็สามารถเสนอต่อที่ประชุมกกต.เพื่อพิจารณาให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคภูมิใจไทยได้แต่ถ้าเห็นว่าไม่ผิดก็จะมีคำสั่งยุติเรื่องสำหรับการเอาผิดภูมิใจไทยเรื่องนี้ตามมาตรา72พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองบัญญัติไว้โดยสรุปว่าห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ได้ว่ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยหากผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดฝ่าฝืนมาตรา72ดังกล่าวก็จะมีความผิดตามมาตรา126ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองที่บัญญัติว่าผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา72ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นส่วนการยุบพรรคจะไปอยู่ในมาตรา92ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองที่บัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นซึ่งจะไปอยู่ในวงเล็บ3ที่เขียนไว้หลายเรื่องรวมถึงกรณีเรื่องเงินบริจาคตามมาตรา72ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองก็สามารถยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคได้ตามวรรคท้ายที่บัญญัติว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้วหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นหากเรื่องไปถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาบิ๊กเนมการเมืองอย่างอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็อาจไม่รอดเสี่ยงต้องเว้นวรรคการเมืองตลอดชีวิตก็ได้มันจึงเป็นเผือกร้อนของจริงสำหรับแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นายทะเบียนพรรคการเมืองที่เป็นต้นเรื่องในการพิจารณาสำนวนดังกล่าวนี้ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News One เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ